สวัสดีครับผมนายทัศรุตเนื่องจำนงชั้นม .4 ทับ8ได้ที่19วันนี้ผมจะมาให้ความรู้วิชาภาษาไทยเรื่องสุภาษิตสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานและมีความหมายเป็นคติสอนใจโดยสุภาษิตที่ผมจะมาพูดในวันนี้นั่นก็คือสุภาษิตไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ซึ่งนั่นหมายถึงต่างคนต่างรู้ความลับซึ่งกันและกันตัวอย่างในการใช้สมมติว่าสมหมายมีชู้แต่ไม่ได้บอกสมหญิงแต่หารู้ไม่ว่าสมหญิงก็รู้เหมือนกันว่าสมชายนั้นมีชู้แต่ในขณะเดียวกันนั้นสมหมายก็รู้ว่าสมหญิงมีชู้เหมือนกันแต่คนบรรยายก็รู้อยู่แล้วว่าสมหมายและสมหญิงต่างคนต่างก็มีชู้เหมือนกันแต่ว่าน้องของสมหมายรู้ว่าคนบรรยายเล่นชู้กับสมหญิงแต่คนบรรยายก็รู้เหมือนกันว่าชู้ของสมหมายเล่นชู้กับชู้ของสมหญิงเช่นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ขอบคุณที่ฟังมาจนจบครับขอบคุณครับ